วัฒนธรรมองค์กรของ MGC Asia เราเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างมากว่า22ปีนะครับการดูแลลูกค้าเพื่อให้ได้ความพึงพอใจอย่างสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดสาขาของเราเรามีขั้นตอนกระบวนการที่บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ MGC Asia ของเราเนี่ยเราต้องการที่จะใช้ quality นำ quantity เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเติบโตขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะและเติบโตอย่างมั่นคง MGC Asia เนี่ยเราเริ่มก่อตั้งในปี2000นะครับหรือชื่อ Millennium Group Corporation Asia ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้สร้างผลงานหลายเรื่องจนเป็นที่ไว้วางใจของพันธมิตรแล้วก็แบรนด์ชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Rolls-Royce Mini หรือแม้กระทั่ง Honda Harley Davidson ก็รวมไปถึงแบรนด์ต่างๆนะครับในวันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากรถยนต์นะครับฐานลูกค้าของเรานั้นเนี่ยก็มีเทรนด์แล้วก็มีไลฟ์สไตล์เราก็เลยได้ขยายธุรกิจไปในส่วนของธุรกิจมารีนก็คือ Benetti Azimuth Group นะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเรือยอช Azimuth นะครับรวมไปถึงเรือ Chris Craft เรือแม่น้ำเครื่องบิน Private Jet เมื่อเรามีการขายไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีเรื่องของบริการหลังการขายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทก็ได้เตรียมนะครับการบริการหลังการขายอย่างครอบคลุมเพื่อดูแลบริการหลังการขายลูกค้าอย่างดีที่สุดส่วนที่3เนี่ยการที่ลูกค้าบางครั้งไม่ต้องการความเป็นโอเนอร์ชิพต้องการแค่เช่าใช้เราก็มีธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของบริการรถเช่าหรือฟรีดนะครับก็คือในส่วนของ Master Car Rental ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจาก Six Global นะครับให้เป็นตัวแทนดูแลรถเช่านะครับจากการที่เราได้รับความไว้วางใจจาก BMW นะครับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ MGC Asia ของเราเนี่ยในเรื่องความรู้ความสามารถบุคลากรที่ทางแบรนด์ระดับโลกให้การยอมรับนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยทางบริษัทเราก็มีทั้งเรื่องบุคลากรทั้งในเรื่องของระบบรวมไปถึงโปรแกรมต่างๆนะครับที่ช่วยส่งเสริมยกการขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีธุรกิจการเงินนะครับซึ่งเราได้ร่วมทุนกับ SCBX นะครับในนาม Alpha Xให้บริการนะครับทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่อง leasing เช่าซื้อหรือในเรื่องของการจำนำรถเรือต่างๆการเงินกับประกันภัยก็คงเป็นเรื่องควบคู่กันนะครับในวันนี้เนี่ยธุรกิจในส่วนของประกันภัยของกลุ่มเป็นในนามชื่อ Howden Maxi Howden คือโบรกเกอร์อันดับต้นๆในยุโรปและเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งทำให้เขานำโนว์ฮาวและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางด้านประกันภัยมาเสริมความแกร่งของ Howden Maxi ที่ทำให้เติบโตขึ้นนะครับในการที่จะขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นซึ่งวันนี้เราถือว่าเราเดินมาถูกทางสำหรับการร่วมทุนกับ Howden Maxi บริการหลังการขายหลายๆแบรนด์ของเราเนี่ยเป็น Captive ในที่นี้ผมให้คำจำกัดความว่าซื้อแบรนด์ไหนก็กลับมาเซอร์วิสศูนย์บริการนั้นๆหรือกลับมาบริการในช่องทางนั้นเราเป็นโมเดิร์นเวิร์กช็อปเรามีบุคลากรเรามีระบบนะครับเรามีขั้นตอนกระบวนการที่บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้ขยายไปกว่า20กว่าสาขาภายใต้ชื่อ MMS Bosch Car Service ซึ่งโดยธรรมชาติพวกนี้ยานยนต์พวกนี้ก็ต้องมีการโปรแกรมบำรุงรักษาต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเขาเรียก incurring income รายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเติบโตมากขึ้นไปตามประชากรของลูกค้าที่เราได้ส่งมอบสินค้าของเราไปเราคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยถ้านับรวมทุกแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมเซกเมนต์เนี่ยเราคิดว่าเราก็เป็นnumber one นะครับในตลาดนะครับเนื่องจากเราส่งมอบเยอะที่สุดนะครับถ้าเซกเมนต์ลงมาในส่วนของแบรนด์ BMW Mini นะครับหรือแบรนด์ Honda เองก็ตามหรือแบรนด์อื่นๆต่างๆที่เราแครี่อยู่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นที่1 นะฮะใน market share ทุกๆเซกเมนต์ถ้าพูดถึงในเรื่องของรายได้เราก็เติบโตกว่าประมาณ 8% ในส่วนของผลกำไรเราก็เติบโตขึ้นมากกว่า 50% วัฒนธรรมองค์กรของ MGC Asia เราเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างมากว่า22ปีนะครับซึ่งการดูแลลูกค้านะครับเพื่อให้ได้ความพึงพอใจอย่างสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดสาขาของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝังและถ่ายทอดจนเราเรียกว่าเป็น DNA
ของ MGC Asia หรือวัฒนธรรมองค์กรอันที่สองเรามีพันธมิตรระดับโลกที่ให้ความไว้วางใจเราและสนับสนุนเราส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทุกรายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือยนต์ยานยนต์หรือธุรกิจทางภาคเอเวเรชั่นเองก็ตามเมื่อเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ทางภาคการเงินของเรานั้นเข้มแข็งและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับเพื่อยกระดับนะครับการขายการบริการรวมถึงเน็ตเวิร์กคอร์ปอเรชรวมไปถึงธุรกรรมทางการค้าที่เราควรจะต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการเงินนะครับก็มีการเติบโตขึ้นอย่าง Alpha X ที่เราร่วมทุนเนี่ยปีที่ผ่านมาเราก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของ Loyalty Program จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญหรือจิ๊กซอสำคัญที่จะมาปลั๊กอินนะครับใน MGC Asia Ecosystem ให้ทำงานสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแล้วก็ครบมากขึ้นแล้วก็ตอบธุรกรรมทางธุรกิจของเราทุกๆ transaction เพื่อให้เกิดจำนวน transaction ที่เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มองคือ criteria นะครับในการที่จะให้ลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรมาอยู่บน ecosystem ของ MGC Asia ในอนาคตเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Stack 1เนี่ยก็คือในเรื่องของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราเรียกว่า Lifestyle Mobility นะครับก็คือทั้งบกเรืออากาศนะครับก็ครอบคลุมทุกๆไลฟ์สไตล์ของการเดินทางจากที่2เนี่ยก็เลเวลที่2เนี่ยก็คือเรามีในเรื่องของecosystem ที่เรารองรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคธุรกิจการเงินและประกันภัยรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะมีมาเสริมนะครับแล้วยกระดับจำนวนทรานแซคชันในองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณเราต้องการที่จะใช้คุณภาพนำควอนติตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเติบโตขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะและเติบโตอย่างมั่นคง